หนุ่มใจสลายแต่งงานมา26ปีไม่เคยมีอะไรด้วยกันแต่เมียคลอดลูก2คนก่อนหนีไปพร้อมกับของสำคัญวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปต่างประเทศกันค่ะซึ่งสำนักข่าว ET Today รายงานกรณีชายชาวไต้หวันนะคะที่เขาได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวเวียดนามมานานถึง26ปีเลยค่ะแต่พวกเขาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันเลยและไม่เคยอาศัยวิธีการผสมเทียมใดๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภรรยาของเขากลับให้กำเนิดลูก2คนติดต่อกันไม่เพียงเท่านั้นนะคะเธอยังหนีไปพร้อมกับของสำคัญและสร้างเรื่องแสบทิ้งไว้ทำให้สามีต้องยื่นฟ้องร้องต่อศาลในที่สุดเลยค่ะซึ่งตามคำพิพากษาสามีภรรยาได้จดทะเบียนสมรสในไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายนในปี2541ค่ะแต่ภรรยาปฏิเสธที่จะอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันกับสามีหลังแต่งงานทั้งสองคนล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธะผูกพันในการสมรสและไม่ได้มีการผสมเทียมแต่อย่างไรก็ตามนะคะภายในระยะเวลา6ปีหลังจากแต่งงานภรรยาก็ยังคงตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกชายถึง2คนด้วยกันค่ะจนกระทั่งในปี2547หลังจากที่ภรรยาให้กำเนิดลูกชายคนที่2เธอเดินทางกลับไปยังประเทศเวียดนามพร้อมกับลูกทั้ง2คนและไม่เคยกลับมาไต้หวันอีกเลยสามีของเธอพบว่าเธอแอบใช้ตาประทับและบัตรประจำตัวของเขาในการขอบัตรเครดิตก่อนที่เธอจะจากไปอีกทั้งยังได้จำนำรถจักรยานยนต์ในชื่อของเขาด้วยทำให้เขาเสียหายทั้งกายและใจเลยนะคะแต่เพราะเขายังมีความรู้สึกรักภรรยาของเขาอยู่ค่ะเขาจึงพยายามออกค้นหาเธอเป็นเวลานานหลายปีเขายืนยันที่จะบินไปเวียดนามเพื่อตามหาเธอค่ะเขาพยายามตามหาเธอสอบถามเรื่องราวของเธอจากคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะราวกับว่าเธอหายตัวไปจากโลกนี้ทำให้เขาต้องยอมแพ้ด้วยความผิดหวังค่ะและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฟ้องหย่าหลังจากเขาแต่งงานมาได้ถึง26ปีเลยทีเดียวทางด้านพี่สาวของสามีเล่านะคะว่าตอนที่น้องสะใภ้ของเธอให้กำเนิดลูกคนที่2น่าจะประมาณ10หรือ20ปีที่แล้วตอนนั้นแม่ของเธอและน้องสะใภ้อาศัยอยู่ด้วยกันเธอเคยกลับมาเยี่ยมบ้านประมาณ1หรือ2ครั้งซึ่งตลอดสัปดาห์นั้นเธอไม่ได้เจอน้องสะใภ้เลยกระทั่งต่อมาได้ทราบข่าวว่าน้องสะใภ้ลากกระเป๋าเดินทางจากไปหลังจากเธอคลอดลูกได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นในที่สุดนะคะผู้พิพากษาตัดสินว่าฝ่ายหญิงไม่มีเจตนาจะใช้ชีวิตสมรสร่วมกันฝ่าฝืนพันธะในการอยู่ร่วมกันและไม่มีเหตุอันสมควรในการอยู่ร่วมกันไม่ได้เธอฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งดังนั้นศาลจึงอนุมัติคำร้องขอหย่าของฝ่ายชายซึ่งคดีนี้ยังสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ